ในหลายเดือนมานี้หลายคนคงเห็นเพื่อนๆเ,เริ่มทำอาชีพที่สองเพื่อหาไรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์รับฟีออเดอร์สินค้าถึงแม้นจะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ยากแต่หากลองมองอีกมุมหนึง่งการทำอาชีพเสริมหลังเลิกงานนั้นมีข้อจำกัดมากมายหากลองคิดดูจะพบว่าการทำงานในแต่ละวันนั้น จะกินเวลาไปไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงซึ่งกินเวลาเป็น1ในสของวันยังไม่รวมถึงการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับบ้านซึ่งอาจจะเสียเวลาไปอีกไม่ต่ำกว่า1 2ชั่วโมงต่อวันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในต้นทุนที่เราต้องคํานึงถึงดังนั้นถึงแม้นอาชีพเสริมหลังเลิกงานหน้าสนใจแต่ยังมีต้นทุนแฝงที่เราอาจจะนำ มาคำนวณเช่นเวลาเงินทุนความเสี่ยงที่อาจจะต้องกระทบกับงานดังนั้นวันนี้เรามาเช็คความพร้อมก่อนทำอาชีพเสริมหลังเลิกงานว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. มีเวลาทำงานเสริมจริงๆหรือเปล่ามันย่อมดีอยู่แล้วหากเราสามารถหารายได้มากกว่าหนึ่งทางและสามารถ ต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเวลาในแต่ละวันในการใช้เดินทางไปถึงที่ทำงาน1-2ถึงชั่วโมงบางคนโชคดีอาจจะได้เดินทางไม่ไกลบ้านมากแต่ต่อด้วยเวลาทำงานอยู่ที่ทำงานอีกไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงนั้นเราต้องลองคํานวณว่าเราสามารถทำได้หรือไม่ยิ่งหากเราต้องทำงาน โอีอีกก็จะเกินกว่า8ชั่วโมงซึ่งจะทำให้เหนื่อยล้าเกินไปและจะกระทบต่อง,งานประจำของเราได้ 2. ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงินย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญการไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนทำการขายของหลังเลิกงานก็อาจจะไม่คุ้มเพราะเราไม่สามารถทุ่มเวลาให้กับมันได้ เกิดมีสินค้าในคลังเยอะนอกจากเงินจะต้องคืนแล้วต้องมาเครียดกับสต็อกค้งังดังนั้นการมีเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าทุนน้อยเราอาจจะทำลักษณะรับฟีออเดอร์ไปก่อน 3. ร่างกายเราไม่พร้อมร่างกายเราพร้อมหรือไม่ถ้าหากใครเคยดูการไลฟ์ขายของจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนนั้น ใช้พลังงานเยอะมากในการนำเสนอสินค้าตอบคำถามทำโปรโมชั่นพยายามดึงดูดให้คนอยู่ในช่องขายของของเขานานๆหรือจะเป็นการขายหลังเลิกงานที่เราอาจจะต้องมาแพ็คของส่งสินค้าเตรียมไปส่งพัสดุในตอนเช้าและไปเข้างานประจำทํำแรกๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากแต่หากเราทําต่อเนื่องนานๆเข้า อาจจะทำให้เกิดความล้าไม่สบายได้เพราะฉะนั้นการทำอาชีพเสริมหลังเลิกงานจะต้องดูความพร้อมของร่างกายของเราด้วยพร้อมกายพร้อมใจต้องพร้อม 4. อย่าให้งานเสริมกระทบกับงานหลักบางครั้งการทำอาชีพเสริมทำให้มันกระทบกับงานประจำอยู่บางคนอาชีพหลักทำงานการาฟิก แต่รับงานนอกด้วยซึ่งแน่นอนงานหลักของเราทำเยอะแค่ไหนก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่งานนอกยิ่งรับเยอะยิ่งได้เงินเยอะดังนั้นบางคนที่ทำอาชีพก็เลือกที่จะแบ่งไปทำงานนอกเป็นหลักทำให้งานที่ได้ออกมาไม่มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อตัวเองดังนั้นการรับงานก็ต้องมีขอบเขตและต้องมีหลักยึดมั่นเช่น ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือรับงานที่ไม่เยอะเกินไปหรืออย่างอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ต้องรู้จักเวลาหากมาทำงานสายหรือขาดงานบ่อยก็ย่อมไม่ดีแน่ดังนั้นการทำอาชีพเสริมหลังเลิกงานจึงมีความสำคัญมากที่ต้องเช็คให้ดีกับ4ี่ข้อที่เราแนะนำไปแต่ถ้าหากใครที่คิดว่าสามารถบริหารจัดการได้ดีแล้ว แต่อยากหาตัวช่วยดีๆมาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าไม่อยากจะจ้างแอดมินมาทำงานเพราะจะทำให้ต้นทุนสูงเกินไปกํำไรน้อยวันนี้เรามีระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์มาแนะนำระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มีฟีเจอร์จัดการคลังสินค้าที่อัจฉริยะที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าออนไลน์ทุกขนาด ด้วยระบบแดชบอร์ดที่พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าในสต็อกได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อมูลการขายปริมาณสินค้าในคลังช่วงเวลาที่สินค้าแต่ละชนิดสามารถขายได้เจ้าของธุรกิจสามารถพยากรณ์การขายได้อย่างแม่นยำบริการการขายได้อย่างรวดเร็วไร้สินค้าเดสต็อก ok. ทั้งนี้สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้เรายังมีระบบ หรือการรับพัสดุเก็บปลายทางรับค่า COD คืนภายใน1วันสินค้าส่งสำเร็จไม่ต้องรอ,อนานพร้อมโอนเก็บค่าปลายทางเข้าบัญชีของลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใน1วันเท่านั้นร้านค้าสามารถเช็คยอดเงินแบบวันต่อวันผ่านระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ,อนานพัสดุมีปัญหามีทีมงานช่วยติดตามขนส่งทำพัสดุหาย พัสดุตกหล่นสามารถติดต่อทีมงานให้ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งติดตามพัสดุให้ในทันทีการันตีตามพัสดุเจอจริงภายในหนึ่งวันประหยัดค่าจ้างพนักงานติดตามพัสดุนำวงเงินไปลงทุนได้เยอะขึ้นมีปัญหาเรื่องธุรกิจออนไลน์อยากใช้ระบบจัดการร้านค้าโทรปรึกษา 0211468001กดเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ต้องการบุคลากรเยอะต้องการเซฟค่าใช้จ่ายเป็นทางเลือกให้คนทำออนไลน์ได้สะดวกหลายๆอย่างลองปรึกษาลองโทรคุยและขอคำแนะนำได้เลย